กรณ์วันนี้เจอนกปลอดหัวโขนหมดสติอยู่ที่โรงรถไม่รู้จะช่วยยังไงปกติที่เคยเจอนกนอนเหมือนตายแล้วแป๊บเดียวตัวเขาก็จะแข็งนะแต่ตัวนี้ตัวมันยังไม่แข็งแต่ก็ไม่มีสติฟื้นไม่รู้อดข้าวอดน้ำหรือว่าพอจะช่วยชีวิตได้ไหมดูจากในคลิปต่างๆเขาก็มีการปั๊มหัวใจแล้วก็ทำให้ปลายเท้าอุ่นปลายเท้าของน้องยังไม่ถึงกับแข็งมากนะครับเบื้องต้นก็คือนกตายแต่ก็แอบมีความหวังระหว่างที่ร่างกายเขายังไม่แข็งไม่รู้ว่าจะสามารถยื้อชีวิตหรือช่วยชีวิตให้เขากลับมามีชีวิตมีชีพจรใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ว่าเขาก็น่าจะมีคู่ว่าแถวนี้มีต้นไม้เยอะมีอาหารมีต้นหม่อนมีกำลังมีลูกหม่อนเลยน่าเสียดายถ้าเขาต้องจากไปถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีการในการช่วยเหลือนกนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เผื่อโอกาสหน้ามีนกต้องการได้รับการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือผมก็จะได้มีวิธีในการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีผมเสิร์ชหาใน Google เขาก็บอกให้ปั๊มหัวใจเบาๆไม่ให้แรงแล้วก็ไม่ให้นานต่อเนื่องเกิน2นาทีแล้วก็พักนะครับเขาบอกให้สังเกตว่านกยังหายใจอยู่ไหมเบื้องต้นเหมือนจะไม่หายใจแล้วมีชีพจรเต้นอยู่ไหมก็เหมือนจะไม่มีแล้วแต่ว่าร่างกายยังไม่แข็งก็เลยมีความหวังก็บอกให้ปั๊มเบาๆเผื่อว่าเป็นการช่วยหัวใจเต้นให้เลือดไหลหมุนเวียนแล้วก็เป่าปากนะครับก็เหมือนเป่าลมใส่หน้าธรรมดาเนี่ยแหละผมลองอ้าปากเพื่อจะหยอดน้ำก็อ้าปากไม่ได้นะครับว่าเหมือนเขาแข็งตรงปากไปแล้วแต่ตัวยังนิ่มอยู่โอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าบอกชื่อนกผิดก็ต้องขออภัยนะบ๊ายบายให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงครับสวัสดีครับ